เรื่องเพื่อนของฉันเป็นคนตาบอดตลาดนัดวันเสาร์นี้มีผู้คนมาซื้อของกันมากเป็นพิเศษลดราคารับลมหนาวครับลดเหลือครึ่งราคาทุกอย่างเลยครับคนขายเสื้อผ้าประกาศเสียงลั่นจนหลายคนหยุดแวะดูเชิญแวะทางนี้ก่อนครับรองเท้าสวยหรูรุ่นใหม่ล่าสุดราคาถูกมันได้เปล่าเลยครับคนขายรองเท้าตะโกนมาจากฝั่งตรงข้ามผู้คนก็เลยวิ่งกรูไปที่แผงขายรองเท้าแล้วรีบหยิบและยื้อแย่งกันใหญ่ไม่มีใครสักคนสนใจหรือสังเกตเห็นเด็กหญิงตัวน้อยๆที่กำลังยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ข้างตู้โทรศัพท์สาธารณะทันใดนั้นคาทารีนาก็สะดุ้งโหยงเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรอุ่นๆแฉะแตะที่มือขวาของเธอเมื่อมองผ่านม่านน้ำตาที่นองหน้าเธอเห็นสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆเป็นอะไรไปครับหนูเจ้าของสุนัขถามหนูหลงกับพ่อแม่ค่ะคาทารีน่าตอบให้ผมช่วยตามหาพ่อแม่ของหนูไหมเขาอาสาอย่างมีน้ำใจขอบคุณค่ะคาทารีน่าบอกแต่คุณจะช่วยหนูได้หรอคะคุณสวมปลอกแขนสีเหลืองอย่างนี้แสดงว่าคุณตาบอดนี่นาแล้วคุณจะช่วยหนูหาพ่อแม่ได้ยังไงล่ะคะได้สิครับผมยังหาหนูเจอเลยนี่ชายหนุ่มตอบแปลกจังคาทารีน่าพึมพำนอกจากคุณแล้วไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้บางทีคนเราก็อาจมองข้ามอะไรบางอย่างไปคล้ายกับตาบอดชายหนุ่มบอกพร้อมรอยยิ้มแต่ผมกับหมาไม่ได้มองข้ามหนูก็เลยรู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้คล้ายกับมองเห็นได้ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะอ้อลืมบอกไปผมชื่อแมทธิอัสส่วนหมาของผมชื่อซินดี้ครับหนูชื่อคาทารีน่าค่ะเด็กหญิงบอกแล้วเล่าว่าเธอเดินอยู่กับพ่อแม่ตรงแผงขายของก่อนที่จะพลัดหลงกันแมทธิอัสจึงชวนคาทารีน่ากลับไปที่นั่นอีกครั้งคาทารีน่าและแมทธิอัสจับสายจูงสุนัขไว้แล้วเดินไปด้วยกันน่าเสียดายจังค่ะหนูไม่มีรูปถ่ายของพ่อกับแม่ติดตัวมาคาทารีน่าบ่นไม่งั้นหนูจะได้เอารูปถ่ายให้ซินดี้ดูมันจะได้รู้ว่าต้องตามหาใครมาธิอัสหัวเราะใหญ่ซินดี้เป็นแค่หมานำทางคนตาบอดนะครับหนูทำยังกับว่ามันเป็นหมาตำรวจอย่างนั้นแหละคาทารีน่าสงสัยแล้วมันจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าต้องเดินไปที่ไหนซินดี้ได้รับการฝึกมาอย่างดีครับถ้ามันไม่รู้ทางมันก็จะหยุดรอให้ผมถามคนที่เดินผ่านไปมาแล้วคอยฟังคำสั่งจากผมมันจะหยุดให้ผมรู้ว่าข้างหน้าเป็นขั้นบันไดขอบทางเท้าหรือสัญญาณไฟจราจรและรู้จักพาผมเดินอ้อมสิ่งกีดขวางได้ด้วยทำไมคุณถึงตาบอดล่ะคะอุ๊บขอโทษค่ะหนูไม่ควรถามแบบนี้ใช่ไหมคะคาทารีน่าพูดขึ้นขณะที่เดินไปสักพักไม่เป็นไรครับถามมาได้เลยผมตาบอดมาตั้งแต่เกิดครับอย่างนี้ก็แย่สิคะคาทารีน่าบอกถ้ามองอะไรไม่เห็นก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วหนูคิดว่าผมทำอะไรไม่ได้บ้างล่ะครับมัทธิอัสถามก็อย่างเช่นเล่นเกมฉันมองเห็นอะไรเอ่ยที่เธอมองไม่เห็นหนูชอบเล่นเกมนี้กับคุณพ่อค่ะแล้วคุณเล่นได้ไหมอะคะโน่นอะไรเอ่ยตัวเล็กๆสีดำมัทธิอัสเริ่มเล่นรถยนต์กระเป๋าป้ายโฆษณาหรือรองเท้าคาทารีน่าทายมัทธิอัสสายหน้าทุกคำตอบจนคาทารีน่าต้องยอมแพ้หนูคงมองไม่เห็นอีกาที่กำลังร้องอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นมัทธิอัสเฉลยคำตอบอย่างภูมิใจนิดๆโอ้โหคุณมองเห็นด้วยหู
เก่งกว่าหนูมองเห็นด้วยตาซะอีกค่ะคาทารีน่าอดทึ่งไม่ได้ถึงตาหนูถามบ้างนะคะและทั้งสองก็เล่นเกมฉันได้ยินอะไรเอ่ยที่มองไม่เห็นขณะเดินผ่านโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งคาทารีน่าเล่าให้มัทธิอัสฟังว่าเธอกับพี่สาวเคยมาดูหนังที่นี่น่าเสียดายจังนะคะที่คุณดูหนังไม่ได้ผมดูหนังได้ครับผมชอบไปดูหนังบ่อยๆและชอบดูโทรทัศน์ด้วยแต่จะแย่หน่อยก็ตรงที่ตอนที่มีฉากตื่นเต้นระทึกขวัญเพราะนักแสดงไม่ค่อยพูดอะไรออกมาผมก็ได้ยินแต่เสียงประกอบก็เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นยังไงมัทธิอัสบอกเราน่าไปดูหนังด้วยกันสักครั้งนะคะคาทารีน่าเอ่ยขึ้นเมื่อคาทารีน่าและมัทธิอัสเดินมาถึงตลาดมัทธิอัสหยุดตรงร้านขายผักแล้วเอื้อมไปคลำผลมะเขือเทศคนเราสามารถดมกลิ่นแล้วรู้ว่าเป็นสีอะไรได้ไหมคะคาทารีน่าถามก็พอได้ครับอย่างมะเขือเทศนี่ไงสีเขียวจะมีกลิ่นไม่เหมือนสีแดงซึ่งหอมกว่าและมีรสชาติหวานกว่าด้วยแต่สิ่งของบางอย่างเราอาจต้องใช้วิธีสัมผัสครับเช่นรถยนต์ที่ตากแดดรถสีดำจะร้อนกว่ารถสีขาวคนที่ไม่ได้ตาบอดมาตั้งแต่เกิดจะสามารถรู้จักและจำสีได้ถูกต้องกว่าคนที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดเพราะเขาเคยมองเห็นมาก่อนมัทธิอัสตอบก่อนหยิบแอปเปิ้ล6ผลยื่นให้คนขายแล้วหยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ส่งให้คุณรู้ได้ยังไงคะว่าหยิบเงินจ่ายเขาไปเท่าไหร่คาทารีน่าถามถ้าเป็นเงินเหรียญผมรู้จักขนาดและความหนาแต่ถ้าเป็นธนบัตรผมรู้จักความยาวผมมีอุปกรณ์ช่วยวัดความยาวของธนบัตรด้วยนะครับพวกเขาเดินหาพ่อแม่ของคาทารีน่าไปทั่วตลาดตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่พบเมื่อเดินจนเหนื่อยจึงนั่งพักและกินแอปเปิ้ลเราจะไปตามหาพ่อแม่ของหนูที่ไหนอีกดีนะมัทธิอัสถามลงไปดูที่ร้านขายเครื่องกีฬาไหมคะพ่อตั้งใจจะมาซื้อสกีด้วยพวกเขาเดินมาหยุดอยู่ข้างสัญญาณไฟจราจรตรงทางข้ามลองฟังดูสิครับว่าได้ยินเสียงแบบไหนถ้าดังติ๊กติ๊กแบบช้าๆแสดงว่าเป็นไฟแดงให้เราหยุดรอแต่ถ้าดังติ๊กติ๊กแบบรัวๆอย่างตอนนี้แสดงว่าเป็นไฟเขียวให้เราข้ามถนนได้มัทธิอัสบอกคุณชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าคะคาทารีน่าถามมัทธิอัสผมชอบวิ่งครับแต่ผมเคยวิ่งชนเสาไฟฟ้าเพราะไม่ได้พาซินดี้กับถือไม้เท้าไปด้วยพอถึงหน้าหนาวผมชอบไปเล่นสกีครับเล่นยังไงคะให้ซินดี้เล่นสกีน้ำหน้าคุณใช่ไหมคาทารีน่าถามไม่ใช่ครับมัทธิอัสหัวเราะผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งเล่นสกีอยู่ด้านหลังและคอยตะโกนบอกทางให้ผมเราสนุกกันมากเลยคาทารีน่าเดินเข้าไปถามพนักงานขายสกีในร้านขายเครื่องกีฬาแล้วพยายามอธิบายรูปร่างลักษณะท่าทางของพ่อแม่เธออย่างละเอียดแต่พนักงานขายก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าพวกเขามาที่นี่หรือเปล่าคาทารีน่ายืนอยู่ริมถนนอย่างสับสนและท้อแท้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีอะคะเธอถามเสียงเครือและแทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เสียงใส่กุญแจดังกริ๊กกรัดร้านขายของเริ่มปิดกันแล้วนะมัทธิอัสกระซิบแล้วเปิดฝาหน้าปัดนาฬิกาข้อมือและใช้นิ้วแตะเข็มนาฬิกาบนหน้าปัด6โมงเย็นแล้วครับผมว่าเราควรจะไปแจ้งตำรวจดีกว่าพวกเขาเดินไปถามเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตแถวนั้นว่าสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเจ้าของร้านใจดีมากช่วยบอกทางให้อย่างละเอียดคุณเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะคาทารีน่าถามได้สิครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าเล่นยังไงมัทธิอัสตอบเขาหยิบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาออกจากเป้ของเขาแล้วต่อสายเข้ากับอินเทอร์เน็ตเขามีโปรแกรมพิเศษสำหรับช่วยให้คนตาบอดสามารถอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ได้ครับมัทธิอัสบอก
บนแป้นพิมพ์ตรงนี้มีจุดอะไรคะเปลี่ยนไปมาตลอดเลยคาทารีน่าสงสัยใคร่รู้อ๋อนี่เป็นเครื่องอ่านอักษรเบลครับสำหรับให้คนตาบอดใช้นิ้วสัมผัสเพื่ออ่านข้อความจากจอภาพอักษรเบลคืออะไรคะแล้วใช้อ่านหนังสือได้ยังไงคะผู้ประดิษฐ์อักษรเบลคือหลุยส์เบลเขาใช้จุดเรียงกันแทนตัวอักษรคนตาบอดอ่านหนังสือโดยใช้นิ้วสัมผัสจุดพวกนี้คนตาบอดไม่ได้อ่านด้วยตาแต่อ่านหนังสือด้วยนิ้วมือครับค่ำแล้วพวกเขาเดินต่อไปแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคาทารีน่าถามถึงผมมองไม่เห็นแต่ผมได้ยินและรู้สึกได้ครับเวลากลางวันมีแสงแดดที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นมีเสียงผู้คนและรถวิ่งดังตลอดเวลาส่วนเวลากลางคืนนั้นมีแสงจันทร์ที่ไม่ร้อนแรงแต่ทำให้รู้สึกเย็นสบายผู้คนและรถราก็น้อยลงเสียงจึงเงียบกว่าครับคาทารีน่าเห็นอาคารบ้านเรือนเริ่มเปิดไฟเวลาอยู่บ้านคุณเปิดไฟหรือเปล่าคะผมจะเปิดไฟตอนที่มีแขกมาหาเท่านั้นครับเพราะผมรู้จักทุกซอกทุกมุมในบ้านดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้แสงสว่างและนี่ก็คือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของคนตาบอดไงครับมัทธิอัสตอบเมื่อไปถึงสถานีตำรวจคาทารีน่าเล่าให้ตำรวจหญิงฟังว่าพลัดหลงกับพ่อแม่ตำรวจหญิงถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีจริงๆที่หนูมาที่นี่พวกเราช่วยกันตามหาตัวหนูกันใหญ่พ่อแม่ของหนูเป็นห่วงหนูมากเลยนะจ๊ะเธอรีบโทรศัพท์แจ้งพ่อแม่ของคาทารีน่าแล้วพูดขึ้นน้าจะพาหนูไปส่งที่บ้านนะจ๊ะคาทารีน่าบอกเธอให้มาทิอัสไปด้วยได้ไหมคะหนูอยากให้พ่อกับแม่ได้รู้จักเขาตำรวจหญิงยิ้มและพยักหน้าแล้วทั้งหมดก็เดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดินคาทารีน่าจับมือของมัทธิอัสไปแตะปุ่มหน้าลิฟต์ในสถานีมีอักษรเบลบอกฉันต่างๆด้วยล่ะค่ะคาทารีน่าสังเกตเห็นสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นทางเดินบางส่วนของชานชาลามีลักษณะเป็นลูกคลื่นเล็กๆด้วยมัทธิอัสบอกนี่เป็นระบบที่ช่วยบอกทางสำหรับคนตาบอดนะครับถึงบ้านของคาทารีน่าแล้วตำรวจหญิงกดกริ่งเรียกประตูเปิดทันทีโอ้ลูกจ๋าลูกหายไปไหนมาพ่อกับแม่ตามหาลูกแทบแย่พ่อแม่กอดลูกสาวด้วยน้ำตานองหน้าพลางขอบคุณตำรวจหญิงและเพิ่งสังเกตเห็นมาทิอัสกับซินดี้คาทารีน่ารีบบอกพ่อแม่นี่เพื่อนใหม่ของหนูชื่อมาทิอัสค่ะเขาตาบอดแต่เขาใจดีและช่วยหนูตามหาพ่อกับแม่ด้วยเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พูดได้และมีหมานำทางคนตาบอดชื่อซินดี้ค่ะพ่อแม่ของเธอทักทายต้อนรับมาทิอัสคาทารีน่าพูดต่อวันนี้หนูมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเยอะเลยล่ะค่ะ